สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมตอนนี้นะป้าถาก็อยู่กับพี่ฟิล์มและฟิลนะครับในห้องของพี่ฟิล์มนะครับใช่เพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้มีพูดไปแล้วว่าเราจะมารีวิวกล้องโพลารอยกล้องโพลารอยเอากล่องเข้ามาอ่านนี่มันอ่านว่าอะไรแน่จะโพลาหรือโพโลโพลารอยชื่อว่ามันคือโพลารอยพอเรื่องเสียงเอาตามที่พี่บอกนั่นแหละเพราะว่าในห้องพี่ต้องเป็นแบบที่พี่บอกโพลารอยอ่ะช่างว่าถ้าน้องรู้ว่าเขาเรียกว่ากล้องอะไรก็เมนบอกกันด้วยแล้วกันนะครับเถียงกันน่ารำคาญมากเลย2คนนี้นะเดี๋ยวไปดูกันของพี่ฟิล์มเนี่ยดูของพี่ฟิล์มก่อนเลยสีเขียวพี่ฟิล์มได้มาช่วงไหนอะไรยังไงช่วงวันปีใหม่เป็นอันเนี้ยแม่เลือกให้เป็นครบรอบ20ปีอันนี้หรอเป็นลิมิเต็ดเลยปะใช่สเปเชียลแพ็กเกจนั่นแหละใช่ค่ะเป็นมินิ9โอเคนะครับแล้วของน้องฟิล์มราคาเป็น BMK ค่ะครับผมสีม่วงนะครับอันนี้ได้ในช่วงวันคริสต์มาสใช่ไหมครับคริสต์มาสเอามาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับของพี่ฟิล์มน้องฟิล์มเนี่ยก็จะได้มาคนละ1ตัวนะครับเดี๋ยวดูของใครก่อนดีพี่ฟิล์มดูของพี่ฟิล์มก่อนมาแล้วของพี่ฟิล์มในกล่องมีอะไรให้มาบ้างในกล่องก็จะมีของแล้วก็มีกระปุกใส่ของด้วยมาเป็นกล่องกันเองอันนั้นซื้อแยกหรือว่ามาในเซตต้องถามแม่ฟิล์มไม่รู้อ่ะมาแกะเลยครับก็จะมีอันนี้มาให้ปากกาเนี่ยเอาไว้ตกแต่งรูปไงรูปโพลารอยด์ครับผมแล้วก็จะมีตัวปฏิทินแบบตั้งแบบนี้แล้วก็มีไม้ใส่รูปเนี่ยใส่รูปกับวันที่เป็นวันเวลาอะไรแบบเนี้ยไหนต้องเทสดูหน่อยแล้วไหนมันประมาณไหนก็สมมติเราได้รูปมาใช่ป่ะเราก็มาใส่ไว้นี่ไงเสียบไว้อย่างนี้ใช่แล้วก็ตั้งเป็นวันอะไรเงี้ยที่เป็นอันเมื่อกี้วันเนี่ยอ๋อเนี่ยเขาดูไหนมีกี่เลขกี่อันอ๋อมีเดือนมีวันใช่กับฝั่งเอาแค่นั้นเองครับผมง่ายๆก็เป็นของตกแต่งใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมีอะไรอีกอะแกะมาดูหน่อยอยู่หูขี้เหนียวจังเลยกลัวเขาขโมยคือมันไม่มีอะไรไงคืออันนี้คือแกะออกมาหมดแล้วฟิล์มเอาออกมาใช้หมดแล้วแล้วส่วนใส่คงใส่คล้องตัวที่กันเลนก็อยู่ตรงนี้ไงเรียบร้อยมาแล้วก็มีอันนี้เรียกฟิล์มเขาหรือเปล่าใช่อันนี้แม่ซื้อแยกมาให้นะคะ20อันแล้วก็อันนี้ขอน้องมา1อันนะคะมันแตกต่างกันยังไงอันนี้เป็นกรอบดำไงพออันนี้กรอบขาวโอเคแค่นั้นเองใช่แล้วก็ของฟิล์มมีฐานวางด้วยเป็นยางๆแบบนี้อันนี้เขาให้มาในเซ็ตหรอใช่นี่ไงเซ็ตก็วางไว้อย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแบบนี้แต่ของฟิล์มจะได้อุปกรณ์น้อยกว่าน้องของน้องคือจะมีแบบสายแบบว่าคล้องคอด้วยใช่ไหมมีที่ปิดฝามีอัลบั้มใส่แต่ของฟิล์มเป็นแบบธรรมดาไงครับผมแล้วกล่องสีน้ำเงินนี่คืออะไรเอ่ยกล่องเหล็กน่าจะเอาไว้ใส่ของทั่วไปอ่ะด้านหน้าเขียนว่า Instax Fuji แล้วก็ด้านหลัง Keep Your Memory Close เหมือนเอาไว้เก็บใส่รูปภาพอะไรอย่างนี้ใช่เป็นความทรงจำนี้ครับผมก็ประมาณนี้นะของพี่ฟิล์มเนาะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายตอนหลังมากันนะครับมาเดี๋ยวมาดูก่อนหลักๆเลยมีอะไรบ้างตัวกล้องจะเป็นสีเขียวมิ้นใช่ค่ะสีเขียวมิ้นรุ่นเดียวกันกับน้องฟิลนะคะตรงนี้ก็ปรับปกติแต่ส่วนใหญ่ฟิล์มว่ายังไงปรับยังไงก็ออกมามีแฟลชอยู่ดีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ปิดเลนตรงนี้เซลฟี่นะคะมองเข้าไปในนี้แล้วกดเซลฟี่ได้อ๋อมันเหมือนกระจกสะท้อนใช่เซลฟี่อันนี้ก็ที่ปิดเลนไงสมมติถ้าเราล็อกไว้อยู่ใช่ไหมกดตัวเนี้ยก็ไม่ขึ้นหรอกแต่ถ้ากดออกก็ปุ๊บอย่างงี้โอเคแล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็ใช้งานของน้องฟิลใส่รูปใส่ตัวกรอบโพลารอยด์เข้าไปปุ๊บก็จะขึ้นแบบนี้นะคะแต่ว่าฟิล์มใช้ไปแล้ว5รูปเหลืออีก5นะคะไม่บอกด้วยหรอมีไง5เห็นมั้ยเลข5ใช่มั้ยอ้าวใช่ถ่ายได้อีก5ภาพใช้ยากมั้ยพูดถึงแล้วอ่ะไม่ยากทั่วไปเลยง่ายๆง่ายๆใส่เข้าไปกดถ่ายแชะแชะแชะแล้วน้องเขาทำอะไรอยู่อะไรเราไปดูของน้องฟิลดีกว่าของน้องฟิลเนี่ยก็จะเป็นสีม่วงนะครับใช่น้องฟิลในเซตของน้องฟิลมีอะไรบ้างของน้องฟิลเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นลิมิเต็ดเลยปะไม่ค่ะเป็นสเปเชียลบ็อกซ์ของ BNK แค่นั้นเองในความรู้กล้องเลยค่ะเป็นกล้องเด็กๆหลายคนนะครับบอกว่าอยากได้มากเลยนะฮะสำหรับกล้องโพลารอยด์นะครับบางคนก็ถามราคากันมาเยอะมากว่าแพงไหมหรืออะไรยังไงอันนี้ประมาณเท่าไหร่นะก็จำไม่ได้2,000เป็ด2,000กว่าใช่ไหมแต่ว่าสามารถถ่ายรูปได้จริงๆนะครับนี่เลยนะค่ะส่วนของฟิล์มก็4,000หน่อยๆนี่แต่ในความรู้สึกพ่อนะมันจะดีตรงไหนรู้ว่าถ่ายปุ๊บได้รูปเลยได้รูปเลยไม่ต้องไปล้างนะครับใช่อันนี้จะเป็นอะไรคะน้องฟิลอัลบั้มค่ะอันนี้มีแถมมาในเซตใช่ไหมใช่เนี่ยเขาจะมีบอกว่าเป็น
โฟโต้อัลบั้มโฟโต้โฮลเดอร์นะคะที่เป็นที่ใส่การ์ดแล้วก็จะเป็นบัตตอนที่เป็นแบบเข็มกลัดแล้วก็เป็นปิดฝาของที่จะแถมมาในเซตมีอะไรบ้างว่างั้นค่ะเยอะอยู่นะไหนขอดูหน่อยมีกล้องมีที่ปิดเลนนะคะแล้วก็จะมีเป็นเข็มกลัดแล้วเอามาใส่กับหน้าเลนได้แล้วก็จะมีเป็นป้ายคล้องคอนะคะเป็นเหมือนที่ใส่บัตรอ่ะแล้วก็ที่คล้องแบบนี้แล้วก็อัลบั้มใช่ค่ะก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับน้องฟิลขอดูตัวกล้องหน่อยค่ะนี่ของน้องฟิลนะครับจะเป็นตัวกล้องสีม่วงนะครับน่ารักมากแล้วใส่คล้องนะสีม่วงเหมือนกันนะครับใช่ของน้องฟิลมีสายคล้องคอด้วยอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่ค่ะของพี่ฟิลมีป่ะสายคล้องคอไม่มีค่ะอันนี้คือข้อแตกต่างใช่ไหมใช่ฟิล์มมีแค่สายของแขนนั่นเองแล้วทุกอย่างเหมือนกันไหมเหมือนหมดเลยอ้าวทำไมของพี่ฟิล์มแพงกว่าก็เป็นลิมิเต็ดตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาในปีนี้ครบรอบ20อ้าวแล้วซีรีส์เดียวกันปะซีรีส์เดียวกันแต่ของน้องออกมานานแล้วนะใช่นานตัวเนี้ยก็จะ2017แล้วปะประมาณนั้นนานแล้วแล้วของพี่ฟิล์มอ่ะก็เพิ่งออกมาได้เมื่อปีก่อนไงครบรอบ20ปีแต่เหมือนกันใช่ทุกอย่างเหมือนกันใช่แล้วทำไมแพงกว่าไม่รู้ครบ20ปีไงโอ้ครบ20ปีก็แพงมาเท่าตัวงี้โอ้โหโหดร้ายอะโหดร้ายมากเลยนะครับแล้วก็ขั้นตอนการใช้ก็คือตอนที่เราซื้อมาเขาจะมีให้ใส่ถ่านมาในกล่องนะมีถ่านมาให้แล้วก็มาใส่ด้านข้างตรงนี้เป็นไงเหมือนก็ของเล่นถ่านหมดก็เปลี่ยนแค่นั้นเองส่วนตรงนี้นะคะคือฟิล์มอะใช้ฟิล์มเก่าที่เคยถ่ายไปช่วงตอนปีใหม่ใช่ป่ะก็ใส่ไปปุ๊บมันจะขึ้นตรงเนี้ยเป็นตัว S แล้วเราก็กดถ่ายก่อน1ทีนะคะเพื่อเปิดกล่องใช่ป่ะแล้วก็ถ่ายต่อไปได้เลยอีก10ภาพใน1กล่องอะถ่ายได้หมดกี่ภาพ10ภาพนะคะอ๋อนี่ไงนี่ไงแม็กซ์สุดคือเท่านี้10รูปแบบนี้เขาจะขึ้นมาเป็นซองให้คือพ่อสงสัยเอาฟิล์มทั้งหมดมาวางก่อนคือเรื่องที่พ่อสงสัยคืออะไรรู้ป่ะทำไมบางกล่องมันเป็นสีชมพูทำไมบางกล่องเป็นสีดำขอบไงขอบด้านข้างนี่อ่ะจะเป็นสีเหรอแล้วก็น้องยังมีเป็นลายแบบสีขาวแล้วก็เป็นจุดสีสีอีกอืมมันอยู่ที่สีอ้าวมันมีของแท้มีของเก๊เด้อพี่ฟิล์มทำไมเขียนว่าของแท้ 100% ของแท้อะไรแบบเนี้ยมันก็จะแบบไม่เหมือนกับของปลอมไหมพ่อคือคุณภาพสีที่แบบปิ้นออกมามันจะอยู่ได้นานกว่าแล้วก็คงทนแล้วก็ชัดกว่าหรือเปล่าสีสิ้นอะไรประมาณนั้นแต่ว่าฟูจิฟิล์มมันดีสุดแล้วไงของแท้ใช่ไหมใช่ฟิล์มเคยสั่งทำอยู่นะสั่งทำแบบว่ากรอบเป็นฟูจิฟิล์มก็มีแล้วก็วิธีการใช้งานล่ะครับเป็นไงบ้างง่ายมากพ่อเห็นทำไมเวลาถ่ายทำไมต้องเล็งกันหูเพราะมันมีวงกลมอยู่ข้างในไงพ่ออย่าไม่ตรงหรอใช่มันจะมีเลนส์ที่เป็นวงกลมวงกลมก็คือตรงกลางมันจะเป็นยังไงยากจังเลยส่องเข้าไปจะเห็นใช่ไหมพ่อมันก็จะไม่ค่อยเห็นดีไม่เห็นนะมันเล็กเกินไปนะครับถ้าใช้โทรศัพท์ส่องก็แบบก็จะมองเห็นใช่อ่ะพี่ฟิล์มงั้นพี่ฟิล์มลองใช้โทรศัพท์ส่องดูหน่อยแล้วก็ถ่ายน้องฟิล์มมันมองยากไหมครับทำไมต้องติดจมูกอะฮะ เอามาเดี๋ยวพี่ฟิล์มส่องให้ดูอ๋อมันจะเป็นอย่างนี้นี่ไงเห็นนะมันจะเป็นอย่างนั้นใช่แล้วให้วงกลมเล็กๆนั่นอะตรงกับหน้าน้องฟิล์มเหรอใช่อ่ะอันนี้คือตรงแล้วแล้วก็ถ่ายได้เลยเช่แค่นั้นเองใช่ก็ประมาณนี้ใช่ไหมเราต้องใช้โทรศัพท์ขยายออกมาเออให้เห็นกันนะครับนี่ถ่ายรูปมาให้ฟิล์มถ่ายหนูหนูถ่ายให้ฟิล์มเช่ฟิล์มถ่ายให้ฟิล์มด้วยนะฟิล์มว่ารูปจะออกมาไม่สวยแน่เลยเยอะเราอ่ะนี่นี่นี่มาเดี๋ยวลองใช้งานนิดนึงแล้วกันนะครับแต่แกให้ดูอันนี้คือแกะอะไรแกะดูว่าฟิล์มใช่เห็นว่าพอแกะมาปุ๊บตรงนี้จะขึ้นว่าเอสเลยครับฟิล์มเหลืออีก5ภาพใช่ไหมก็คือตอนแรกอ่ะแล้วก็ใส่ลงไปตรงนี้ก็จะขึ้นตรงนี้ตรงกับสีเหลืองใช่แล้วก็ปิดปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นตัว S แล้วก็กดถ่าย1ทีเขาก็จะมีรูปที่แบบว่าเป็นเหมือนเปิดกล่องอ่ะใช่ออกมาแล้วเขาก็จะรันเป็นเลข10ต่อเลยก็จะเป็นการถ่ายได้ครับแต่ว่าเนี้ยขึ้นมา S แล้วแต่ถ้าฟิล์มถ่ายจริงๆอ่ะมันก็จะออกมาเป็นภาพแล้วนะอ่ะมางั้นเดี๋ยวลองถ่ายสักรูปในน้องฟิลอันนี้จะถ่ายน้องฟิลใช่ไหมอุ้ยทำท่าลิงทำท่าลิงแป๊บนึงไม่สวยเลยยังไม่ได้เปิดเลยโอ้โหเป็นปะเนี่ยนี่ถ้าเรากดแล้วมันแบบไม่ได้ก็เพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดเลนหน้าเลนเขาจะปิดอยู่ใช่ใช่แล้วเสร็จพวกนี้อ่ะพวกโฟกัสอะไรนี่คืออะไรเอ่ยอันนี้มันไม่ใช่โฟกัสเขาโฟกัสในตัวระยะ1เมตรได้ประมาณนั้นแล้วไฟขึ้นนั่นคือในบ้านเหรอใช่มันคือว่าในบ้านเราปรับไปก็คืออยู่ในโหมดในบ้านอยู่ดีมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับน้องฟิลเราทำภาพเป็นถังมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับภาพที่ออกมาจะเป็นยังไงว่ามีผมไม่สวยด้วยนะครับเดี๋ยวมาตามดูนะพอถ่ายมาเสร็จภาพออกมาจะเป็นยังไงนะฮึ่มเฮ้ยมีแฟลชด้วยเหรอใช่มีแฟลชแม้กระทั่งในบ้านเดี๋ยวมาดูกันนะครับออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ไหลออกแล้วนะปึ๊บนี่นะคะก็ข่าวจั่วเฮ้ยน้องฟิวหายไปไหนเฮ้ยภาพถ่ายเป็นวิญญาณเขาไม่ใช่นะเขาจะขาวก่อนใช่ไหมถ่ายเสร็จมันจะรันเป็น10แล้วสมมติถ้าเมื่อกี้ฟิล์มเปิดเป็นกล่องขึ้นมามันก็จะรันเป็น10ต่อแต่ว่าตอนนี้ฟิล์มเหลืออีก4ภาพ
จำเอาแล้วกันนะครับใช่ก็ถ่ายไปเรื่อยได้แหละอ้าวมาแล้วหลังจากนั้นต้องทำไงเขาบอกว่าไม่ต้องพัดก็ได้ไม่ต้องเหน็บก็ได้วางไว้เฉยๆเดี๋ยวก็ขึ้นเพราะว่าถ้าเราพัดอ่ะมันอาจจะทำให้สีข้างในอ่ะมันเลือนเนี่ยมันขยับอะไรเงี้ยมาเดี๋ยวเรามาพัดกันถ่ายแล้วนะคะภาพขึ้นช้ามากเออทำไมอ่ะน้องฟิวไม่มีตัวตนเหรอคะเออพี่ถ่ายผนังมาเนี่ยเมื่อกี้นี่ค่ะหนูเป็นกรอบชมพูอ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันเออพ่อลืมพูดถึงเรื่องกรอบชมพูเดี๋ยวสักครู่นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นรูปที่เราถ่ายมันก็อาจจะไม่ได้สวยมากนะเพราะมันเป็นโพลารอยด์นะครับแล้วก็อันเนี้ยที่น้องฟิลหมายถึงก็คือขอบสีขาวคือขอบนี้ใช่ไหมใช่แล้วขอบต่อไปก็จะเป็นขอบขาวอยู่ก็ขอบขาวอยู่เพิ่งได้ลองใช้กรอบชมพูแรกใช่ไหมไหนขอดูหน่อยครับหนูถ่ายไปแล้วที่โรงเรียนแต่อยู่ข้างล่างไหนขอดูหน่อยครับพี่ฟิล์มแล้วขอบดำหนูอยู่ไหนขอบดำหนูยังไม่เคยใช้เลยอ้าวแล้วนั่นคือเสียเหรอเสียค่ะมันมีเสียบ้างไหมไม่พี่ไม่เคยถ่ายเสียนะอ่ะรอขึ้นช้าหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูกันพี่รอสีพูอยู่ก่อนมาเดี๋ยวให้น้องฟิลถ่ายพี่ฟิล์มบ้างนะครับตอนนี้พี่น้องกำลังจะถ่ายกันนะครับว้าเสร็จแล้วไหนกรอบชมพูโอ้เขาก็จะค่อยๆไหลขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมใช่หนูถ่ายให้เพื่อนไปแล้วกรอบชมพูอ๋อคำว่ากรอบชมพูกรอบเขาจะเป็นสีชมพูใช่แล้วนะครับเพราะว่าห้องนี้มันเปิดแอร์หรือเปล่าเขาเลยขึ้นช้าหมั่นใจต้องผ่านแล้วแหละส่งผลไหมขอหน่อยเฮ้ยขึ้นเหรอฟิล์มไหนนั่นขึ้นเลยเห็นไหมไหนข้าวขอหน่อยอันนี้ยังไม่ขึ้นเลยพ่อดูดิเอามาเดี๋ยวพ่อทำให้เอาถือก่อนเลยเดี๋ยวพ่อทำให้มานี่มาหนูมันเสียแล้วแหละไม่เสียแล้วค่ะพี่มันไม่เสียนะพี่เคยหยิบออกมาอย่างนี้เราก็ถ่ายกันต่อได้นี่เพราะว่าเสียแล้วไม่นะหรือว่าเป็นเพราะเราหยิบออกมาด้วยใช่ไหมมันเปิดแล้วไงเปิดใช่ปะแต่ว่าเราเคยหยิบมานะใช่แล้วก็เคยหยิบออกมาแล้วก็ถ่ายต่อแต่มันก็ไม่เป็นนะหรือว่ามันให้กลายเป็นภาพเปิดอ่ะเออใช่เราถ่ายใหม่เลยพี่ฟิล์มมาเอาใหม่ก็ได้ไหนของฟิล์มขึ้นหรือยังขอดูหน่อยถ่ายไปสวยเลยอ่ะมันยังจะเข้มได้มากกว่านี้ไหมเข้มได้มาเอาใหม่ฟิล์มมาเข้มได้สุดท้ายยาพอมาของพี่ฟิล์มเข้มสุดไม่คืนแล้วสีหมดหรือเปล่าเฮ้ยได้แล้วนะครับเสร็จแล้วหรอยังครับเดี๋ยวเรามารอดูอีกทีละกันนะครับด้วยความที่ว่าสีห้องมันขาวด้วยแล้วพอถ่ายมาแล้วโดนแฟลชมันก็เลยสว่างมากใช่ไหมมาพร้อมเดี๋ยวเรามาดูต่ออีกรูปนึงนะครับว่าจะสวยหรือเปล่าคนสวยเสียได้ไงอ่ะมามันอยู่ที่คนละพร้อมนะครับเมื่อกี้เอาไม่เห็นหน้าหนึ่งสองสามมาไม่แน่นะที่พี่ฟิล์มพูดอาจจะมีเหตุผลนะใบแรกอาจจะกลายเป็นถ่ายเปิดใช่ไหมใช่เพราะว่าเราหยิบออกมาด้วยใช่ครับมาเสียในกี่รูปนะหนึ่งกล่องเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่นะพี่ฟิล์ม200ก็ค่าเฉลี่ยที่รูปละ20บาท20-25ประมาณนี้โดยประมาณใช่ไหมมารูปต่อไปอันนี้เหลือกี่รูปแล้วพี่ฟิล์มเสียด้วยนะครับรูปนี้ฟิล์มเหลือ3รูปเฮ้ยรูปนี้ก็นิ่งอ่ะพี่ฟิล์มเฮ้ยเสียยกกล้องอ่ะโค้งกับฟิล์มขึ้นมาอยู่ฟิล์มมองดีๆใช่แสดงว่าอันแรกก็เป็นรูปเปิดใช่ไหมใช่ไม่เป็นไรฟิล์มสามารถทำ DIY เป็นรูปต่างๆของฟิล์มได้ขึ้นแสดงว่าอันแรกเมื่อกี้ที่พี่ฟิล์มถ่ายตอนแก่กลายเป็นรูปเปิดไปนะครับจริงๆแล้วกล้องโพลารอยด์เนี่ยใช้งานง่ายนะครับไม่ได้ยากแล้วมีอะไรซับซ้อนอีกไหมพี่ฟิล์มไม่มีค่ะแค่นั้นเองมาแล้วมากรอบชมพูอ๋อกรอบชมพูเนี่ยใช่มันจะเป็นอะไรที่แบบไม่ธรรมดาว่างั้นเถอะจะเป็นสีชมพูถ้าปกติแล้วเนี่ยเขาจะเป็นกรอบสีขาวสีดำใช่ไหมครับสีดำก็ไม่ปกติค่ะเพราะว่าอันนี้คือธรรมดาใช่ไหมแล้วราคาแต่ละกล่องเท่ากันปะเท่ากันอ๋ออันนี้เป็นรูปที่ไปถ่ายมานี่เอ้ยอันนี้ได้มาจากตอนไปงานนี่เฮ้ยทำไมเขาถ่ายสวยจังอะอันนู้นใช่ปะอืมขอดูหน่อยอันนี้เหมือนเขาได้ฟูจิฟิล์มเป็นสปอนเซอร์นี่แต่เขาถ่ายออกมาสวยมากเลยพี่ฟิล์มเขาถ่ายพี่ฟิล์มยังไงอะแล้วไม่ตัวเองถ่ายไม่เห็นสวยเลยอันนี้น้องถ่ายสองนี้น้องถ่ายอันนี้ถ่ายเองอันนี้ตอนมืดมันเลยไม่โฟกัสมันอยู่ในระยะไกลด้วยแต่นี้น้องถ่ายดูดิก็ถือว่าได้อยู่นะได้สุดก็นี้แหละแล้วก็อันนี้ที่แบบไปสั่งทำมาฟิล์มไม่รู้กันว่าทำไมเขาอัดเข้าไปในฟิล์มแท้แบบนี้ได้แสดงว่าเขามีเทคนิคนะครับใช่เฮ้ยเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ผมพามได้ขึ้นมาแล้วนะครับสองรูปที่ถ่ายเมื่อกี้นะครับต้องรอสักพักนึงมั้งเขาถึงจะเข้มหรือเปล่าใช่ใช่ไหมหน้าฟิล์มบานบานอันนี้สวยน้องฟิล์มบอกว่าสีเข้มนะครับอย่างนี้เราต้องเอาไปตากแดดไหมอ่ะเพื่อที่จะให้เขาแบบความเข้มเขาขึ้นมาไงอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันโอ้ไม่ได้หรอกค่ะอันนั้นเหม็นเลยค่ะคนในภาพก็คือปิดจมูกแล้วหรือว่าเราใช้ได้ลองเป่าดูไหมมีไหมมีได้เป่าผมลองดูไหมพี่ฟิล์มเผื่อมันจะเข้มเราไม่รู้ไง
ไม่ลองไม่รู้เลยของพวกนี้โดนความร้อนแล้วมันจะแบบสีมันจะไม่เนี่ยเพราะสีจะซับจากข้างในห่างๆไงวูบ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 เนาะมาเดี๋ยวลองดูพี่ฟิลลองเป่าดูเดี๋ยวพ่อมาดูของน้องฟิลต่อนะครับน้องฟิลปุ่มต่างๆมีอะไรบ้างอยากรู้นะครับอันนี้แป๊บนึงเดี๋ยวน้องฟิลเปิดก่อนมาไหนเปิดเครื่องอยู่ตรงไหนก่อนอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้คือเปิดใช่ไหมเปิดปุ๊บปุ๊บอันนี้เปิดเลนใช่แล้วต่อไปมันจะมีไฟขึ้นก็ปรับแต่ตอนนี้เราอยู่ในบ้านมันก็จะขึ้นโหมดให้อ๋อหมุนยังไงก็ยังอยู่โหมดเดิมเขาเป็นออโต้เหรอน่าจะใช่อ๋อเขาจะฟังก์ชันของเขาจะขึ้นเองเป็นบ้านเป็นที่แจ้งเป็นภูเขาเขาจะมีอะไรบ้างอ๋อเขาจะมีบ้านเมฆเยอะดวงอาทิตย์เยอะกลางคืนแล้วไม่ใช่อันนี้เหมือนแบบตอนบ่ายๆพอก็แบบเยอะๆโอเคครับก็จะมีโหมดต่างๆนะมีทั้งหมด4โหมดนะครับก็จะมีแฟลชให้ด้วยในตัวนะครับส่วนมุมนี้นะจะเป็นตัวเซลฟี่นะครับเอาไว้มองหน้าตัวเองนะครับแล้วก็ช่องนะครับเล็งนะฮะตามองก็คือจะเป็นตรงนี้ตรงนี้จะเป็นชัตเตอร์ใช่ไหมค่ะนี่ก็คือชัตเตอร์แล้วสองรูนี่คืออะไรเอ่ยรู้ปะน่าจะเป็นตัวนำแสงปะที่แบบเหมือนกันตาแดงหรือว่าสาดเข้าไปให้ถึงอะไรอย่างเงี้ยใช่หรือเปล่าแต่ตอนนี้ฟิล์มกำลังจะลองให้สีมันเข้มตอนนี้ครับพี่ฟิล์มกำลังใดรูปอยู่นะสีเข้มขึ้นไหมเท่าเดิมใช่เหรอมันไม่เข้มขึ้นหรอไม่อ่ะเฮ้ยเข้มขึ้นพี่ฟิล์มใช่เมื่อกี้แบบอ่อนเนี่ยเข้มขึ้นนะเฮ้ยเข้มขึ้นพี่ฟิล์มเพราะว่ามันเกี่ยวความร้อนด้วยหรือเปล่าอ๋อถ้าเขาบอกว่าให้เราเหน็บจักรแล้ก็คือจักรแล้ร้อนๆเนาะนี่ไงภาพเข้มขึ้นเลยนะครับยังเห็นได้ชัดเลยนะเฮ้ยอันนี้ส่งผลจริงๆนะครับโดนความร้อนปุ๊บเขาจะเข้มขึ้นไวมากแต่มันร้อนมากๆโอเคขอดูรูปที่ถ่ายเมื่อกี้หน่อยครับเราไปเป่าเสร็จแล้วพ่อมีความรู้สึกว่าพ่อไม่ได้คิดไปเองนะพี่ฟิล์มเพราะว่าเขาเข้มขึ้นจริงๆนี่เลยแต่ถ้าจัดองศาของภาพดีๆภาพจะสวยมากใช่ข้างบนจะเหลือเยอะมากเลยใช่ฟิลถ่ายเพราะว่ากล้องโพลารอยด์เนี่ยค่อนข้างจะคอนโทรลยากนะครับใช่มันไม่เหมือนกล้องทั่วไปที่เราใช้กันอยู่เดี๋ยวมาดูรูปของน้องฟิล์มที่พี่ฟิล์มถ่ายนะครับก็อันนี้จะสว่างวอกนิดนึงเหมือนว่ามันแฟลชมันเยอะแล้วสะท้อนนะครับอ๋อรูปเมื่อกี้ที่พี่ฟิล์มถืออ่ะก็คือน้องฟิล์มถ่ายแล้วรูปของน้องฟิล์มก็คือพี่ฟิล์มถ่ายอ้าวน้องฟิล์มถ่ายสวยกว่านี่ไม่มันอยู่ที่แบ็คกราวด์ไงแบ็คกราวด์ข้างหลังมันขาวมันเลยสะท้อนกับไปเกือบไม่รอดนะฮะก็อ้างกันไปนะครับครับผมนี่คือกล้องโพลารอยด์นะครับของพี่ฟิลกับน้องฟิลนะครับที่ได้มานะครับแล้วก็มารีวิวคร่าวๆนะให้ดูในวันนี้พี่ฟิลน้องฟิลอาจจะพูดผิดบ้างอะไรบ้างเพราะว่าเป็นการใช้ครั้งแรกเหมือนกันนะครับแล้วพ่อถ่ายเองก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องกล้องพวกนี้พ่อเองจะใช้เป็น DSLR ส่วนใหญ่นะครับใช่นี่เลยนะก็สรุปว่าวันนี้พี่ฟิลน้องฟิลนะครับก็มารีวิวให้ดูแล้วนะครับถ้าเกิดน้องๆสนใจก็สามารถไปเลือกหาดูได้นะครับตามห้างสรรพสินค้าต่างๆจะมีจำหน่ายนะครับกล้องทั่วไปเลยใช่ครับแล้วก็ใช้งานง่ายสามารถถ่ายได้จริงถ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีรูปออกมาเลยคือไม่ต้องรอนานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่เขาฮิตใช้กันมากนะครับใช่แล้วก็หลักๆเลยช่วงนี้เห็นพี่ฟิล์มบ้ากล้องฟิล์มด้วยไม่ใช่นั่นใช้คำว่าบ้านะฟิล์มมีกี่อัน3โอ้โหแบ่งน้องอันนึงเออมีอันนึงที่ใช้แล้วเหลือ6เหรออ้าว6รูปเหรออืมไม่รู้อ่ะเหมือนตอนแรกมันจาก27รูปอ่ะฟิล์มถ่ายไปกี่รูปเองนะขอถามหน่อยกล้องนี้ราคาเท่าไหร่300นิดๆจำราคาไม่ได้ใช้แล้วทิ้งเหรอใช่มันก็เป็นฟูจิเหมือนกันเหรอใช่ไอ้หนูซีอีก6รูปน้องฟิล์มถือหน่อยเราอันนี้จะเป็นกล้องฟิล์มนะครับที่ช่วงนี้รู้สึกว่าฮิตกันมากเลยนะฮะโอ้โหทำไมมันเบลอมันเบลอเหรอมันหาซื้อยากด้วยนะเพราะว่าไม่มีใครใช้ส่วนใหญ่เขาขายที่ญี่ปุ่นกันต้องแบบไปหิ้วมาอ้าวแล้วนี่ของไทยเหรออันนี้ก็ญี่ปุ่นฟิล์มก็ไปพิมพ์มาโอ้โหหลายนะเราเนี่ยพี่ฟิล์มแต่นี้ไปเจอแบบพร้อมส่งมาในราคาเท่ากัน300นิดๆ300นิดๆแล้วอันนี้ล่ะอันนี้น่า370มากอันนี้370อันนี้เป็นของ Kodak เหรอ Kodak Kodak เออนั่นแหละที่มันเป็นชื่ออะไรนะ Kodak Kodak แล้วพี่ฟิล์มรู้ไหมม้วนฟิล์มข้างในอ่ะพอเราล้างเสร็จแล้วขอม้วนกลับมาทำกุญแจสวยมากเลยนะใช่แต่อันนี้เดี๋ยวนี้เขาล้างแบบเป็นไฟล์ภาพแล้วไงส่งมาในเมลอ่ะอ้าวรอหลายอ่ะแหมพอมันไม่เหมือนเมื่อก่อนไม่แล้วทีนี้ตัวฟิล์มเขาอ่ะกระปุกเล็กๆอ่ะเอาไว้ทำกุญแจสวยมากเลยนะเคยเห็นอยู่แล้วก็ตัวกล้องเนี่ยแล้วก็เอากลับมาเป็นโมเดลตั้งโชว์ที่บ้านก็ได้อุ้ยน้องคอนี่เดี๋ยวเอาไปถ่ายเล่นแต่ฟิล์มจำได้ว่ารูปมันเหลือมากกว่า6รูปอ้าวติ๊กตักไม่เคยถ่ายเพราะฟิล์มไม่ให้ถ่ายเหรอเดี๋ยวดูตอนหลังกับฟิล์มอยู่เนี่ยโอ้โหเซลฟี่ดูฟิล์มขำดิมีส่วนนะมีเหตุผลนะครับอ๋อรู้แล้วจ
จำได้ว่าไปไอคอนด้วยไงถ่ายที่ไอคอนด้วยก็อาจจะเหลือแค่นั้นละมั้งแต่ฟิล์มจำได้ฟิล์มน้องฟิล์มตกใจเลยเกี่ยวอะไรกับหนูเนี่ยหนูไม่เห็นรู้เรื่องเลยรอดูวันนี้นะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มก็ได้มารีวิวกล้องโพลารอยด์นะครับที่มีคนละ1ตัวนะครับของพี่ฟิล์มเป็นสีเขียวของฟิล์มจะเป็นสีม่วงนะครับใช่โอเคสำหรับวันนี้นะก็ขอลาไปก่อนละกันแล้วคลิปต่อไปนะอาจจะมาพูดคุยกันเรื่องแว่นที่หลายๆคนถามว่าทำไมน้องฟิล์มต้องใส่แว่นพี่ฟิล์มใส่แว่นไม่เดินใส่แว่นไม่ได้ใส่แฟชั่นนะครับงั้นเดี๋ยวมาตามดูคลิปต่อไปนะครับว่าทำไมทุกๆคนในบ้านถึงต้องตัดแว่นรวมทั้งพ่อถาด้วยนะครับเล่นโทรศัพท์มากไปทุกคนเลยพ่อจะจากคลิปนั้นนะคะแล้วก็จะมาทำคลิปทัวร์ห้องฟรีๆกันเย้ใช่เหรอไม่ใช่โอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย